หลักฐานมัดเปรมชัยแน่นพอหรือยังท่ามกลางกระแสเปรมชัยจะหลุดคดีส่งกันดีๆหลักฐานที่พบมัดแน่นแค่ไหนเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเป็นของกลางได้ถึง28รายการที่สำคัญสุดคือซากเสือดำกับปืน3กระบอกหลังตรวจพิสูจน์หลักฐานพบความสัมพันธ์หรือไม่เริ่มจากเบาะแสที่ตัวเสือพบรอยยิง5รอยเจาะเข้าที่หูขวากะโหลกและลำตัว3รอยวิถีกระสุนยิงเข้าฝั่งขวาทำมุมกด30องศาจากไหล่ซ้ายยิงจากฝั่งนี้เข้าทางนี้แล้วก็จะทะลุไปฝั่งนี้ยิงเข้าข้างบ่าข้างใช่เพราะยิงเนี่ยมันทะลุสันหลังเนี่ยมันทะลุกระดูกหลังไอ้กระดูกหนังตรงเนี้ยนิดเดียวทะลุไปรูก็มีตรวจสอบหนังเสือพบกระสุนลูกปลาย SSG ฝังอยู่3เม็ดเราเจอกระสุนลูกปลายเนี่ยจำนวน3เม็ดที่ฝังที่ติดอยู่ที่ตัวหนังที่เขาลอกแล้วนะครับที่หนังที่เขาปลิ้วมาก็เจอลูกกระสุนปลายย้อนดูที่เกิดเหตุในจุดที่เชื่อว่าชำแหละเสือพบปลอกกระสุนลูกซองตกอยู่1ปลอกตรวจสอบปืนของผู้ต้องหาพบเป็นปืนไรเฟิล1กระบอกปืนลูกซองแฝดขนาด20 1กระบอกและปืนลูกกรดขนาด22 1กระบอกทั้ง3กระบอกเป็นปืนของเปรมชัยกระสุนลูกปลาย3เม็ดมาจาก1ใน3กระบอกนี้หรือไม่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรพยายามมองหาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงถ้าเราปักปั๊มว่าเป็นกระบอกนี้แหละยิงนะเราเป็นบอกว่าเป็นปืนกระบอกนี้3กระบอกมันมี3กระบอก3กระบอกไรเฟิลเนี่ยไม่ได้ใช้แน่ครับไม่เจอกระสุนไม่พื้นที่เลยไม่แน่ใจว่าใช้หรือเปล่าไม่เจอแต่ไม่เจอลูกปอกไรเฟิลไม่เจอตัดทิ้งเราเจอปอกเบอร์20ของลูกซองแฝดลูกซองแฝดนี่ฝังอยู่ที่ไก่แล้วก็เสือโอเคเอาละผมถอยมาให้ดูผมถอยมาให้ดูว่าที่ผมสันนิษฐานและจินตนาการตามเนี้ยลองดูว่ามันเป็นไปตามที่ผมจินตนาการไหมลูกซองแฝดกระบอกเนี้ยตูมแรกนี่ยิงไก่อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ถึงว่าผมก็วิเคราะห์จากแนวแล้วที่หลักฐานที่ผมเก็บได้พอยิงไก่เสร็จปั๊บก็มาดึงขนอะไรไปก็นั่งท้ายรถกันไปจังหวะที่ลงในจุดที่เราคาดว่าเจอไอ้มีชำแหละเครื่องในเนี่ยนัดนั้นเป็นนัดที่สองพอซัดปั๊บตึงลูกที่สองปั๊บเนี่ยทำไมเขาถึงต้องสลัดปอกเพราะอีกลูกหนึ่งมันถูกยิงไปแล้วไอ้ที่ผมสันนิษฐานอย่างเงี้ยก็คือว่าทำไมเขาไม่ยิงอีกนัดนึงล่ะนัดแรกมันถูกยิงไก่ไปแล้วแต่เขาไม่ได้สลัดปอกทิ้งมันก็เป็นลูกเป่าที่ไม่มีดินปืนนะครับมันเหลือลูกเดียวพอเขายิงเสือดำสัตว์ปั๊บตูมปั๊บเนี่ยเขายิงอีกทีไม่ได้เพราะลูกมันเป็นลูกเป่า2ลูกเขาต้องสลัดปอกทิ้งแล้วก็ใส่ลูกใหม่เพื่อจะยิงซ้ำทีนี้คนในรถเนี่ยพอจอดรถปั๊บต่างคนก็ต่างวิ่งถือปืนออกไปยิงเพราะปืนมัน3กระบอกตรงนี้แหละไม่รู้ว่าไรเฟิลถูกเจ้ใช้ยิงหรือเปล่านั่นคือข้อสันนิษฐานจริงหรือไม่ต้องดูหลักฐานรองรับตำรวจตรวจหา DNA ที่ปืนลายมือที่ได้จากที่เหตุคงรอยลายเส้นไม่พอนะครับแต่ก็คือมีดีเอ็นเอที่ตรวจได้แล้วที่ไกปืนก็มีบริเวณที่กงไกปืนเนี่ยเข้ากันได้กับดีเอ็นเอของเปรมชัยดีเอ็นเอที่ตำรวจอ้างถึงคือดีเอ็นเอของเปรมชัยพบที่กงไกปืนไรเฟิลซึ่งไม่สัมพันธ์กับซากเสือส่วนที่ปืนลูกซองแฝดกลับพบแค่ DNA mix บอกไม่ได้ว่าเป็นของใครดังนั้นเมื่อถึงคำถามสำคัญกระสุนลูกปลายที่ยิงเข้าเสือดำมาจากปืนลูกซองแฝดกระบอกนี้
หรือไม่กระสุนปลายกับการยืนยันว่ายิงจากปืนกระบอกไหนเนี่ยคงจะยากในของกลางที่มีการตรวจยึดจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีกระสุนขนาด20ที่มีกระสุนนัมเบอร์ SSG ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยก็คงอาจจะทางพิสูจน์หลักฐานคงจะสรุปได้แบบนี้ว่าปลอกกระสุนได้ยิงจากปืนลูกซองที่ยึดมาจากที่เกิดเหตุนะครับส่วนลูกปลายเนี่ยเราก็คงอาจจะยืนยันว่าเป็นกระสุนปืนจากกระบอกนี้ได้หรือไม่เนี่ยคงอาจจะมันคงยืนยันไม่ได้แต่ก็ต้องพนักงานส่วนก็ต้องพิจารณาในเรื่องของการวิเคราะห์เทียบเคียงสรุปได้แค่วิเคราะห์เทียบเคียงเมื่อหลักฐานเดินมาถึงตรงนี้คำถามสุดท้ายใครยิงเสือดำคงไม่ต้องถามแล้วแต่ที่อีจันรู้มาพบลายนิ้วมือของเปรมชัยที่ก่งไกปืนลูกซองแฝดถ้าเป็นจริงคิดว่าเปรมชัยจะยังหลุดได้ไหม